สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีครูปลายทางเรียนปลายทางทุกคนนะคะค่ะวันนี้วันศุกร์แล้วนะคะศุกร์ที่อะไรคะวันศุกร์ที่20กุมภาพันธ์นะคะพบกับครูสาวนีโชคสุชาติในวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีนะคะวันนี้ยังอยู่ในเรื่องของสร้างสรรค์งานประดิษฐ์นะคะการประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้นั่นเองคือให้นักเรียนประดิษฐ์ถังใส่ผงนะคะผงในที่นี้นะคะอาจจะเป็นอะไรคะอาจจะเป็นขยะที่นักเรียนใช้อยู่หรือผงแป้งที่ไว้ภายในบ้านนะคะเวลาเราไปซื้อถังขยะแต่ละครั้งแต่ละใบในห้องเรียนใช้เงินจำนวนมากอาจจะหลักร้อยบาทนะคะหรือว่าใกล้เคียงหรืออาจจะเกิน100บาทแต่ท่านเรียนนำถังนะคะถังน้ำที่เวลาเราซื้อน้ำมาดื่มนะคะถังแต่ละใบนั้นเสียดายลูกเพราะว่าใช้ทรัพยากรธรรมชาติมาผลิตนะคะหรือเป็นพลาสติกมาผลิตนะคะเนี่ยถังเปล่าเวลาซื้อน้ำมาดื่มนะคะเราก็นำถังนี้ไปช่างกิโลขายก็มีได้ราคาถูกมากเลยตั้งหลายถังหลายใบอาจจะขายได้5บาทแต่ถ้าเรานำถังใบหนึ่งมาประดิษฐ์เป็นของใช้นะคะเราทำด้วยตัวของเราเองนะคะนอกจากจะประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วยังเกิดความภาคภูมิใจที่เราสามารถประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้ได้ด้วยตนเองนะคะวันนี้ที่ครูให้นักเรียนทำคือประดิษฐ์นะคะถังใส่ผงจากถังน้ำนะคะหรือเรียกว่าขวดน้ำก็ได้แต่เป็นขวดน้ำขนาดใหญ่บางคนมีขวดน้ำใบเล็กๆมาคุณครูบอกว่าไม่ได้เพราะเน้นถ้าเป็นถังควรจะเป็นถังใบใหญ่ทำได้ไม่ยากนะคะขั้นตอนในการทำไม่ยากวัสดุที่ใช้นะคะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะคะลูกวัสดุที่ใช้คือใช้ถังน้ำถังเปล่าดื่มน้ำหมดแล้วถังก็ล้างให้สะอาดเช็ดให้แห้งนะคะก็ได้ถังน้ำ1ใบนะคะกระดาษนะคะคุณครูก็ฉีกมาเรียบร้อยแล้วแต่ของเด็กๆก็ยังมีอยู่นะคะคุณครูฉีกกระดาษมาหลากหลายลูกเวลาฉีกก็อย่าให้ชิ้นใหญ่เกินไปนะคะหลากสีที่นำมาให้ดูนะคะเศษกระดาษที่เรามีอยู่นะคะถ้าเป็นกระดาษประเภทเดียวกันได้ก็จะดีคุณครูใช้กระดาษสาที่เหลือใช้แล้วเด็กๆอาจจะเป็นกระดาษสีเวลาฉีกแล้วให้มีสีขาวออกมาด้วยกระดาษสีของนักเรียนนะคะเวลาฉีกก็ต้องดูมุมในการฉีกจะเป็นกระดาษสีหน้าเดียวหรือสองหน้าได้ทั้งนั้นเลยนะคะหรือบางคนบอกว่าหนูมีกระดาษห่อของขวัญมาใช้ได้ไหมได้ลูกไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็นกระดาษสีเท่านั้นใช้ได้หมดทุกอย่างนะคะกระดาษสีนำมาฉีกเสร็จแล้วคุณครูก็ใช้แล็กซีนนะคะใช้แล็กซีนอาจจะเป็นสีเขียวสีเหลืองถ้านักเรียนไม่มีจริงๆนะคะกาวย่นก็ยังใช้ได้ลูกอะไรก็ได้ที่เราปิดปากถังแล้วถังไม่บาดมือเรานะคะที่สำคัญจะต้องมีมีดคัตเตอร์แต่คุณครูสาวนีห้ามเด็กๆนำมาเพราะอะไรลูกเพราะว่ามันอันตรายกับเด็กๆคุณครูเตรียมมาเองแล้วก็จะตัดให้นักเรียนด้วยตัวเองถ้าพลาดพลั้งแล้วนักเรียนตัดเองมีสิทธิ์นิ้วขาดนะคะพิการได้คุณครูจะตัดให้นะคะแล้วก็มีกาวสำหรับทานะคะนักเรียนพอจะนึกออกหรือว่าทำยังไงทำได้ไม่ยากนะคะก่อนเราจะลงมือปฏิบัติกันนะคะขอสไลด์เลยค่ะนักเรียนดูตามขั้นตอนนะคะไม่ยากนะคะไม่ต้องจดก็ได้ลูกวันนี้ให้นักเรียนดูนะคะไม่ต้องจดลูกวันนี้เน้นงานฝีมือล้วนๆเพราะว่านักเรียนต้องใช้เวลาในการทำนะคะประดิษฐ์ถังใส่เศษกระดาษหรือเศษผงใส่ขยะหรือจะใส่ของสวยๆงามๆเป็นของเล่นเป็นของกิฟต์ช็อปนักเรียนหญิงบางคนมีกิฟต์มีโบสวยๆหรือมีพวงกุญแจมากมายทิ้งไว้เกินกาลเราจะสร้างนะคะงานฝีมือทำถังใส่ของด้วยตนเองนะคะถังใส่เศษกระดาษ
นะคะวัสดุอุปกรณ์1ขวดพลาสติกขนาดใหญ่มากเมื่อสักครู่นี้มีนักเรียนห้องหนึ่งนำขวดไปเล็กๆมาให้ครูดูถามว่าใช้ได้ไหมครูสาวนีบอกใช้ไม่ได้เพราะคุณครูเน้นแล้วว่าขอเป็นขนาดใหญ่มากนะคะ1ใบข้อ2แล็กซีนหรือเทปกาวย่นข้อ3กระดาษสีข้อ4กาวลาเท็กมาดูสไลด์พร้อมกันทุกคนเงยหน้าอยากไม่ต้องทำลูกเดี๋ยวได้ทำเดี๋ยวครูให้เวลาทำนะคะข้อ1บอกว่าขอให้ผู้ใหญ่ไม่ใช่ผู้ใหญ่กำนันทั้งหลายนะลูกผู้ใหญ่คือผู้ปกครองพี่ช่างกล้องก็อนุเคราะห์เด็กน้องๆพี่ตัดให้หลายคนแล้วนะคะตัดขวดให้นะคะขอบคุณมากนะคะขอให้ผู้ใหญ่ช่วยตัดฝาด้านบนของขวดพลาสติกออกนะคะลูกแล้วตัดฝาด้านบนออกตัดทิ้งไปจะเป็นถังทรงกลมหรือเป็นถังสี่เหลี่ยมใช้ได้ทั้งนั้นเลยนะคะตัดขอบบนให้เหลือพื้นที่มากๆสำหรับใส่กระดาษนะคะเมื่อตัดเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนมาดูข้อที่2ปิดแล็กซีนนะคะรอบปากขวดถ้าเด็กๆไม่มีมาคุณครูมีให้นะคะทั้งกาวย่นทั้งแล็กซีนก็ให้นักเรียนนำไปใช้ได้นะคะปิดแล็กซีนรอบปากขวดเวลาตัดแล้วนะคะนักเรียนขวดอาจจะบาดมือได้ที่ครูว่าเพราะฉะนั้นต้องปิดแล็กซีนรอบๆนะคะติดแล้วก็ใช้มือของเราลูดไปรอบๆเพื่อให้มันเรียบนะคะยังไม่ต้องทำเดี๋ยวได้ทำต่อนะคะลูกข้อ3ทีนี้ล่ะค่ะขั้นตอนในการฉีกกระดาษการฉีกลูกแล้วแต่มันจะแป้วๆแหว่งๆยังไงก็ได้นะคะมันจะสวยเองเวลาเรานำมาปะติดกันนะคะฉีกกระดาษสีเป็นชิ้นๆนะลูกอย่าให้ชิ้นใหญ่เกินไปงานฝีมือต้องละเอียดนะคะพอฉีกเรียบร้อยแล้วฉีกไว้มากๆนักเรียนจะฉีก1แผ่นทากาว1ครั้งแล้วเรียนฉีกกองเอาไว้มากๆแล้วเราก็นำที่ฉีกแล้วมาปะติดหลังจากที่นักเรียนทากาวแล้วนะคะอาจจะเทกาวไว้ในภาชนะมีอะไรไหมลูกหลายคนก็บอกว่ามีฝากาวใช่ไหมลูกถ้ามีภาชนะจานแบนๆใส่ก็จะดีหยิบใช้ได้สะดวกนะคะต่อไปข้อ4ค่ะทากาวบนขวดบนทากาวบนกระดาษที่ฉีกเอาไว้นะคะและนำมาแปะรอบตัวขวดทั้งหมดหรือใครถนัดทากาวบนขวดแล้วก็แปะก็ได้ไม่ว่าแล้วแต่เทคนิคในการทำของแต่ละคนนะคะภาพสุดท้ายเห็นไหมลูกแต่นักเรียนก็จะได้ถังนะคะถังใส่ผงหรือถังใส่กระดาษอย่าทิ้งเศษกระดาษบนพื้นแต่ให้ทิ้งลงในถังใส่เศษกระดาษพอเต็มถังแล้วเราก็นำไปทิ้งนะคะไปเทในถังขยะรีไซเคิลอีกครั้งหนึ่งคืออย่าไปทิ้งในถังขยะรวมนะคะเศษขยะที่เราทิ้งไปในนี้ก็นำไปรีไซเคิลได้เข้าใจไหมลูกนำกลับไปใช้ประโยชน์นะคะนักเรียนพอจะเข้าใจหรือยังเดี๋ยวคุณครูทำให้ดูนะคะคุณครูขอตัดขวดเหลืออีก2ขวดให้กับลูกศิษย์ก่อนนะคะของใครลูกยกมือสิคะเจ้าของขวดนักเรียนนั่งตรงนั้นก่อนนะลูกคุณครูจะตัดขอบนี้นะคะใช้ขอบนี้นะคะเสียงดังสักนิดนึงขอบที่2นะคะอ
เรียบร้อยแล้วนะคะ1ขวดนะคะเราก็มาดูมาแต่งนะคะแต่งว่ามันเรียบหรือเปล่าเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนก็นำผ้าเช็ดให้แห้งนะคะเช็ดในขวดให้แห้งฝานี้นักเรียนเคยเห็นเวลาเขาใช้กรวยไปกรองอะไรไหมลูกทำกรวยได้ไหมคะได้ไม่ต้องทิ้งลูกไม่ต้องไปซื้อกรวยที่กองอะไรเลยกองน้ำกองอาหารต่างๆนี่นะคะลูกใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเลยนะคะขวดใบหนึ่งเหลือของอีกหนึ่งคนนะคะคุณครูใช้ขอบที่สองเห็นไหมลูกมีขอบที่หนึ่งกับขอบที่สองนะคะตัดในขอบที่สองสำหรับนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะคะฝากคุณครูที่อยู่ปลายทางช่วยนักเรียนด้วยนะคะช่วยตัดให้นักเรียนด้วยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเจ้าของมารับเลยลูกขั้นตอนที่1เรียบร้อย